สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะครับก็ระหว่างที่รองานพระบรมราชพิธีนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้มาช้าไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับตามเหมือนเดิมครับรอคนเข้ามาครบประมาณ100คนก่อนนะครับเราจะเริ่มพูดคุยครับของคนที่ระวังนะเพราะว่ามันจะมีเงาปรากฏในภาพถ้าคุณลุกหรือขยับพวกเราห้ามขยับใช่ไหมครับเข้าใจป่ะก็มันมีสะท้อนข้างหลังสวัสดีครับคุณนัฐการครับสวัสดีครับคุณปิยะครับอันนี้มีใครมาบ้างปิยะมีปิยะต้อง3คนน่ะปิยะเดียวกันฮะ อันนี้มีมา4 50 54คนแล้วฮะเฮ้ยที่เรียกว่าเรียกแขกป้าอ้อยป้าอ้อยของเรามาแล้วนะฮะครับประจําเวลาขึ้นแฟนตัวยงเนี่ยแฟนตัวยงคือมันมาจากอะไรเหมือนเขาติดตามเพจเราเป็นประจำแล้วโดยอัตโนมัติถ้าสมมติว่าใครติดตามโดยเป็นประจำเนี่ยใช่เขาจะได้รับไอ้ไดมอนด์ตัวยงใช่ครับแฟนตัวยงนะมีหลายคนเลยนะแฟนตัวยงคนจริงมีแต่แฟนตัวยงเหรอครับที่มาฟังโอเคครับมาครบ100แล้วนะครับเร็วจังโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรณ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หมอสบายดีครับได้พักผ่อนจากการหาเสียงมาสวัสดีตัวขาวขึ้นมานิดหนึ่งฮะคราวนี้เนี่ยวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ผมเชิญคุณกรณ์จติกาวณิชนะครับมาพูดคุยในไลฟ์ของเรานะครับหลังจากการเลือกตั้งนะครับต้องขอบคุณคุณกรณ์ด้วยนะครับสำหรับช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมายินดีครับนะครับแล้วก็ที่มาไลฟ์ในครั้งนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องที่ทุกคนเนี่ยกำลังติดตามนะโดยเฉพาะแฟนๆประชาธิปัตย์เลยก็คือการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนะครับครั้งต่อไปนะครับรวมถึงทิศทางของพรรคนะครับจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับซึ่งไลฟ์ที่แล้วเนี่ยผมก็บอกทุกคนไปว่าของเราเนี่ยจะมีการเลือกวันที่15พฤษภาคมใช่ครับนะครับจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ประมาณ15นาทีครับนะครับแต่ผมเนี่ยอยากให้แฟนๆประชาธิปัตย์หรือคนที่สนใจพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยากเห็นมุมมองนะของแคนดิเดตของผู้ที่อยากจะมาสมัครนะครับที่กว้างกว่า15นาทีนั้นนะครับวันนี้ก็เลยเชิญคุณกรณ์มาเป็นคนแรกนะครับต้องขอขอบพระคุณอีกรอบนึงยินดีครับนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทีมงานนะวันนี้คอยอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับคอยอ่านคำถามนะใครอยากจะถามอะไรผมหรือคุณกรณ์นะครับสามารถยิงเม้นต์มาได้เลยนะครับหรืออยากจะเห็นประชาธิปัตย์เป็นยังไงในอนาคตเลยครับสามารถถามมาได้เลยนะครับอันแรกเลยครับคุณกรณ์ผมว่าผมเคยถามคุณกรณ์ครั้งนึงแต่ผมไม่เคยลงรายละเอียดนะว่าสับคุณกรเนี่ยนะครับทำไมถึงอยากมาเป็นนักการเมืองอ๋ออันนี้ต้องรื้อฟื้นความทรงจำ15ปีที่แล้วนะครับแต่จริงจริงก็เป็นคำถามที่ต้องผมคิดว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยควรที่จะเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยตั้งคำถามตั้งกับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเรามีความตั้งใจมายังไงก็แล้วแต่ในเวลาผ่านไปเนี่ยมันเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วเราอาจจะลืมครับลืมว่าทั้งหมดที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามาเพื่ออะไรนะครับเราต้องการที่จะทำอะไรให้กับบ้านเมืองทำอะไรให้กับประชาชนครับ อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าการเมืองมันก็แข่งขันกันเข้มข้นมากนะครับอย่างช่วงหาเสียงเนี่ยเราก็จะหมกมุ่นกับการแข่งขันนะครับเพราะนั้นเวลาผ่านช่วงนั้นไปแล้วเราก็กลับมาทบทวนอีกทีว่าเอาละเราจะมีใจยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพื่ออะไรครับสำหรับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดิมทีไม่ได้เคยคิดจะมาเป็นนักการเมืองครับผมเรียนมาคุณพิสิทธิ์แต่ว่าในขณะที่คุณพิสิทธิ์มีความชัดเจนตั้งแต่เล็กว่าจะเป็นนักการเมืองเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลยครับแล้วก็พอเรียนจบก็ออกมาทำธุรกิจนะครับมาทำธุรกิจสายการเงินครับผมได้เปิดบริษัทหลักทรัพย์ของตัวเองตอนผมอายุประมาณ24โอ้โหสตาร์ทอัพรุ่นแรกสตาร์ทอัพตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเรียกสตาร์ทอัพครับแล้วก็ได้ exit คือได้ขายด้วยตอนอายุ35นะครับเราก็โชคดีขายไปให้กับธนาคารข้ามชาติซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นธนาคารอันดับหนึ่งของโลกนะครับคือ JP Morgan Chase ครับแล้ว JP Morgan เมื่อซื้อหุ้นบริษัทผมไปแล้วเนี่ยเขาก็ขอให้ผมอยู่ต่อเป็นประธานกรรมการบริหารของเขาประจำประเทศไทยอีก5ปีนะครับผมก็ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆอีกรอบหนึ่งจากการทำงานให้กับ JP แต่พอถกผมอายุประมาณ39นะครับผมก็เริ่มมีความรู้สึกอิ่มตัวเราก็เริ่มคิดว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้สร้างธุรกิจขึ้นมาได้มีโอกาสขายมีเงินในกระเป๋ามากกว่าที่เคยคาดฝันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ
ดูแลครอบครัวเราให้ตามที่เรามีความตั้งใจนะครับครับก็เลยเริ่มคิดว่าเออมันน่าจะพอแล้วกับการทำงานให้ตัวเองนะครับแล้วก็หันมาใช้ระยะเวลาอายุการทำงานที่เหลืออยู่เนี่ยในการคืนกำไรให้กับสังคมคือผมคิดประมาณอย่างนั้นครับถามว่าอุดมการณ์ทางการเมืองอะไรต่ออะไรคือไม่ได้ชัดนะครับต้องยอมรับอย่างนั้นเลยแต่ที่ชัดเนี่ยก็คือแต่ไหนแต่ไรในการทำธุรกิจมาเนี่ยผมยึดหลักความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่เอาเปรียบใครไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้าเราคิดว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นอุดมการณ์ได้ก็คือนั่นคืออุดมการณ์ของผมแต่ว่าอุดมการณ์ทางการเมืองว่าต้องเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้คิดเรื่องนั้นคือเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราจะเน้นผลนะครับเพราะนั้นผมก็เหมือนกับด้วยความเคยชินเนี่ยก็คือดูว่าผลคืออะไรสมมติทางการเมืองผลคือทำให้เงินในกระเป๋าประชาชนเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีเพิ่มขึ้นผมก็จะคิดว่าต้องทำยังไงนะครับแต่ไม่ได้คิดในเชิงว่าอุดมการณ์ทางการเมืองที่จะนำไปสู่จุดนั้นคืออะไรนั่นคืออาจจะความต่างจากประสบการณ์ที่แตกต่างแต่ว่าหลักๆต่อคำถามของคุณหมอเนี่ยก็คือผมอยากมาทำการเมืองเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเราดีขึ้นผมเป็นคนโชคดีเกิดมาในครอบครัวที่มีความมั่นคงมีโอกาสในการทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวที่ดีผมก็อยากที่จะคืนกำไรส่วนนี้นะครับในการช่วยประชาชนที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าผมตอนนี้คือคุณกรแต่งงานแล้วตอนนั้นตอนที่ตัดสินใจแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นที่สำคัญที่ถามเพราะว่าความหมายของมันเนี่ยก็คือภรรยาผมตอนที่แต่งกับผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะมาเป็นนักการเมืองคือถ้าสมมติแต่งกับคนที่เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยชีวิตมันจะแย่ยังไงเนี่ยมีแต่ต้องโทษตัวเองมึงโทษตัวภรรยาเองตัวผู้หญิงเองใช่เอางั้นเลยเหรอครับว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนักการเมืองมาแต่งเองมาบ่นไม่ได้แต่ภรรยาผมเนี่ยมีสิทธิ์บ่นได้เต็มที่เพราะว่าตอนที่เขาแต่งเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตเขาจะเป็นภรรยานายธนาคารโอเคซึ่งกับมันต่างกันฟ้ากับเหวอ่ะนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับครับเขาเองก็ปรับตัวครับอันนี้ก็คือความโชคดีของผมปรับตัวว่าโอเคเอาละพอผมเป็นบุคคลสาธารณะในระดับหนึ่งเขาก็กลายเป็นบุคคลสาธารณะด้วยในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นบุคคลที่คนคอยจับตามองซึ่งในสังคมแน่นอนก็หมายถึงทั้งจับดีและจับผิดครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็โดยเฉพาะในยุคโซเชียลเขาก็ต้องมีความระมัดระวังซึ่งบางทีเขาก็สร้างความอึดอัดให้กับเขาเป็นธรรมดาเหมือนคุณกรสร้างให้กับเขาผมสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดโอเคครับผมที่ถามเพราะว่าผมอยากให้คนทั่วไปเห็นนะครับว่าในลักษณะของ supporting system ของคนที่เข้ามาเป็นนักการมันเป็นนักการเมืองเป็นยังไงครับผมว่ามันก็ต่างกันนะครับครับอย่างเพื่อนสสเราเพื่อนผู้สมัครเราในพรรคเนี่ยหมอก็เห็นบางคนนี่ก็คือโตมาในครอบครัวการเมืองครับนะครับคุณพ่อเคยเป็นผู้แทนจะท้องถิ่นหรือระดับประเทศก็แล้วแต่นะครับลูกก็โตมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นการเมืองตั้งแต่เล็กก็มีความคุ้นเคยกับการออกงานไปดูแลชาวบ้านมีชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับมันคือเป็นวิถีชีวิตของเขาอันนั้นก็คือแบบหนึ่งแต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่ใช่นะอย่างน้อยผมไม่ใช่หมอก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ครับมันมีเรื่องของการปรับตัวนะครับซึ่งลำพังเราเองต้องปรับตัวก็โอเคนะครับแต่ว่างานมันหนักงานมันยากสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือถ้าคู่ชีวิตเราไม่สนับสนุนยากยากเลยใช่ไหมมันก็มีอยู่สองอย่างก็คืออย่างหมอก็คือเป็นโสดแล้วก็ลงมาทำงานการเมืองไม่ต้องไปกังวลใจกับใครหรืออย่างผมเนี่ยลำบากหน่อยเพราะว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วสองคนนะครับตอนที่ตัดสินใจมาลงสมัครครับแต่มันสุดท้ายก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับเพราะว่าความพอเป็นนักการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนั้นเข้าไปเป็นรัฐมนตรีครับมันปฏิเสธไม่ได้ผมก็กังวลว่าเวลาผมจะมีให้กับลูกน้อยเกินไปเรื่องเวลานะเพราะนั้นให้เขาไปอยู่ในบรรยากาศโรงเรียนประจำที่เขามีกิจกรรมกับโรงเรียนกับเพื่อนๆอยู่แล้วไม่ต้องรอพึ่งคุณพ่อคุณแม่ในการที่มีกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยอาจจะดีกว่าแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็ได้เจอกันแบบมีคุณภาพในแง่ของเวลา
ซึ่งตอนนั้นคุณกรณ์ก็เรียนที่ต่างประเทศเหมือนกันตั้งแต่เด็กถูกไหมครับป.หกไปครับป.หกไปใช่ไหมครับที่โรงเรียนมัธยมผมคือโรงเรียนชื่อ Winchester College Winchester College มหาวิทยาลัยก็คือ Oxford อ๋อครับแล้วก็มาทำงานการเงินใช่โดยตั้งแต่จบเลยใช่ไหมครับพอจบแล้วผมเข้าทำงานในสถาบันการเงินที่ลอนดอนก่อน2ปีครับก่อนที่จะกลับมาเปิดบริษัทหลักทรัพย์ของตัวเองครับซึ่งตั้งแต่จบเลยพูดว่าตั้งแต่หลังจากจบจากที่มหาวิทยาลัยมาเนี่ยก็อยู่คลุกคลีอยู่ในวงการด้านการเงินด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนการลงทุนครับซึ่งมองภาพเศรษฐกิจใหญ่มาตลอดนะครับอยากถามต่อไปเนี่ยครับสำหรับประเทศไทยในมุมมองคุณกรณ์ณวันนี้เนี่ยในเวทีของเวทีโลกเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณกรณ์มองตอนนี้เป็นทั้งนายธนาคารเคยทำบริษัทตัวเองขายออกไปแล้วเคยเป็นผู้บริหารจนมาเป็นนักการเมืองด้วยเคยเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยณวันนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงครับในเวทีเศรษฐกิจโลกผมว่าแบรนด์ประเทศไทยเราเนี่ยดีกว่าที่เราคิดนะครับแบรนด์แบรนด์ประเทศไทยหมายความว่าภาพลักษณ์การรับรู้ในเรื่องของประเทศเราในสายตาของต่างชาติเนี่ยครับผมมองว่าติดอันดับท็อปของโลกเลยคือถ้าเราลองมานั่งจัดลำดับดูนะครับว่าประเทศไหนมีแบรนด์ทั้งบวกครับคือหมายความว่าพูดชื่อประเทศนี้แล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกหรือความรับรู้ของคนในประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นบวกก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นอาจจะเป็นอังกฤษนะครับประเทศไทยติดอันดับแน่นอนนะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยลูกสาวผมยังทักไปบอกพ่อรู้บอกว่าเขาจัดลำดับร้านอาหารชั้นนำในเอเชียเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละครับนะหรือเวลาจัดลำดับเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวที่สุดนะครับกรุงเทพก็ติดอันดับครับนะเราอยู่กรุงเทพบางทีเรายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างมันป๊อปปูล่าถึงขนาดนั้นครับประเทศที่มีความสุขที่สุดเราก็ติดอันดับตลอดเวลาเราเป็นประเทศที่คนต่างชาตินิยมที่จะมาท่องเที่ยวก็สาเหตุเพราะว่าเขามี perception หรือมีความรู้สึกเป็นบวกกับประเทศเรานะเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากสร้างยากมากครับเรามีอยู่แล้วสร้างยากมากคือเราไม่ได้มีอยู่แล้วโดยบังเอิญอ่ะคือมันก็เป็นเรื่องของกฎธรรมเนียมวัฒนธรรมครับตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับที่คนต่างชาติเขาสัมผัสได้ครับตรงนี้ที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่ามันมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะครับเวลาแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการท่องเที่ยวครับเวลาพวกบริษัทข้ามชาติตัดสินใจที่จะมาลงทุนนี้ครับก็มีให้เลือกระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยยกตัวอย่างครับถ้าทุกอย่างแบบประมาณเท่าๆกันเนี่ยผู้บริหารเขาอยากไปอยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็มานี่คือสาเหตุที่มันมีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอแบรนด์เราดีนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับหมายความว่าเวลาเรามีของไปขายมีอะไรไปขายเนี่ยอารมณ์แรกเมื่อเขารู้ว่าโอเค made in Thailand มาจากประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ทางบวกเขาจะให้โอกาสเรานะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนี่ยก็คือกำลังซื้อโดยเฉพาะของประเทศใกล้เคียงเราประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากกำลังซื้อในประเทศไทยเราเนี่ยไม่เพิ่มใช่เพราะตอนที่เดินหาเสียงเนี่ยนะครับใช่เจอพ่อค้าแม่ค้าในบททุกคนนั่นเป็นเพราะไม่มีเหตุผลเฉพาะหน้าปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยก็คือเงินมันฝืดนะครับเงินมันฝืดจากอะไรเนี่ยหลักๆเลยก็คือราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำมากต่อเนื่องมาหลายปีครับนะฮะถามว่ามันกระทบถึงบางซื่อไหมกระทบแน่นอนนะครับครับเพราะว่าประชากร 30-40% ก็คือรายได้ของเขาขึ้นอยู่กับราคาพืชผลทางการเกษตรครับซึ่งอย่างที่ว่าเมื่อตกต่ำมันบวกกับภาระหนี้สินหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็ทำให้กำลังซื้อเขาลดลงมันกระทบมาต่อยอดมาเรื่อยๆมาถึงคนในเมืองแน่นอนเพราะนั้นนั่นก็คือสาเหตุที่ตอนที่เราหาเสียงเนี่ยเราเน้นนโยบายว่าเราจะเข้ามาแก้ปัญหารายได้ของชาวบ้านเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนอย่างไรครับแต่ว่าอีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาระดับโครงสร้างก็คือโครงสร้างสังคมเรากำลังเปลี่ยนนะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วและประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราแตกต่างเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับของเขาเนี่ยยังมีคนเยาวชนชั้นแรงงานมีเด็กเกิดใหม่ในสัดส่วนที่มากกว่าเราของเราเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเป็นประเทศสูงอายุแล้วนะครับคือประมาณ 16% ของประชากรเรามีอายุในวัยเกษียณนะครับแต่มันกำลังจะแก่ลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นในช่วง20ปีข้างหน้า
นะฮะซึ่งมันก็จะทำให้คนไทยที่อยู่ในวัยทำงานนะครับวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยลดลงคือประชากรไม่ได้ลดเพราะว่าแก่แต่ยังไม่ตายอายุยืนขึ้นนะฮะอายุยืนขึ้นแต่สัดส่วนคนแก่ผู้สูงอายุนี่จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเขาก็อยู่ด้วยบำเหน็จบำนาญบ้างอยู่ด้วยเงินออมบ้างหรืออาจจะยังทำมาหากินแต่ว่าก็อาจจะไม่เต็มเวลาเหมือนแต่ก่อนเพราะนั้นรายได้ที่มีการสร้างในประเทศเนี่ยมันจะลดลงเพราะชนชั้นที่เพื่อทำงานคนทำงานเนี่ยน้อยลงใช่นะแต่ไปปูดตรงที่แบบไม่ได้ทำงานแต่ยังมีอายุอยู่ใช่เพราะนั้นถ้าเราดูอย่างญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาก็มีผมใช้คำว่าปัญหาแล้วกันมีปัญหาเดียวกันเนี่ยก็คือสัดส่วนคนวัยทำงานเขาลดลงเนี่ยมันก็สังเกตเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเขาไม่โต GDP ขยับแบบปีละไม่ถึง 1% อะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เขารวยอยู่แล้วเขามีเงินออมเนี่ยเขาก็เลยมีความสามารถในการรักษาคุณภาพชีวิตเขาได้นะครับแต่เขาต้องมาเสริมเติมให้มีการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเขามากขึ้นเนี่ยด้วยอะไรก็ด้วยการท่องเที่ยวเหมือนกันก็ดึงคนจากข้างนอกเข้ามาจ่ายซึ่งเขาประสบความสำเร็จมากเราก็รู้คนไทยนี้เดือนเมษาก็หายไปอยู่ญี่ปุ่นกันเยอะสงกรานต์นี่ก็ไปจังหวัดญี่ปุ่นใช่จังหวัดญี่ปุ่นฮะเหมือนไปจังหวัดญี่ปุ่นนี่เพราะไม่ต้องมีวีซ่าบินไปไกลกว่าเชียงใหม่นะเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเพิ่มจาก10ล้านเป็น20ล้านเป็น30ล้านเกือบเท่าแล้วนะครับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขายังแบบน้อยกว่าเรา10ล้านปีนี้เกือบเท่าแล้วนะซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยหมายถึงไปแล้วใช้เงินคนไทยที่ไปก็คนไทยมีสตางค์นะครับไปถึงก็ต้องช้อปปิ้งต้องท่องเที่ยวต้องซื้อของและที่สำคัญก็คือไปทั่วประเทศแต่ก่อนที่ไปแค่โตเกียวเกียวโตไปตั้งแต่ไปหมดเลยฮอกไกโดถึงฟุกุโอกะไปหมดใช่ครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เมื่อคนที่มีรายได้ในประเทศลดลงเนี่ยคือเขาก็ต้องนำเข้าผู้บริโภคพูดง่ายๆนะครับมาใช้จ่ายนักท่องเที่ยวก็คือผู้บริโภคที่เขานำเข้ามาท่านนั่นเองของเราก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยก็อย่างที่ว่าจีนนะครับร่ำรวยขึ้นทุกปีและตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนก็อย่างน้อย 6% ปีกว่า10ปีครับอินเดียร่ำรวยขึ้นอยู่เรื่อยๆชนชั้นกลางในทั้งสองประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละเป็น10ล้าน100ล้านคนครับประเทศเพื่อนบ้านเราก็เหมือนกันนะครับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามลาวเขมรพม่าเนี่ยอยู่ในอัตราที่สูงกว่าเราเกือบเท่าตัวนะและก็จะคงสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วกว่าเราไปอีกหลายปีเพราะฉะนั้นกำลังซื้อของเขาจะเพิ่มขึ้นด้วยและข้อดีก็คือเขานิยมสินค้าไทยเขามองว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าพรีเมียมแม้แต่บริการไทยการรักษาพยาบาลอะไรคนมีสตางค์เขาก็ข้ามมารักษาพยาบาลฝั่งไทยเราโอเคนี่คือโอกาสครับซึ่งผมคิดในหัวแบบเร็วๆแบบที่ฟังจากคุณกรณ์ตอนนี้นะครับโอเคเรามี strength แบรนด์เราดีใช่ไหมครับมี opportunity ตรงนี้แล้วก้าวต่อไปเนี่ยอะไรคือ threat ของประเทศไทยก็ threat เนี่ยเรื่องสังคมสูงอายุเป็น threat สำคัญอันดับแรกนะครับครับเพราะประเด็นความต่างระหว่างเรากับญี่ปุ่นคือเราไม่มีเงินออมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามว่าเมื่อคนไทยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆถึงวัยเกษียณเนี่ยครับใครจะมาดูแลเขาเงินออมก็ไม่มีโครงสร้างครอบครัวก็ไม่เหมือนสมัยก่อนครับพึ่งพายากรัฐบาลเองก็มีงบประมาณจำกัดตอนนี้ก็งบขาดดุลปีละ500ล้านอยู่แล้วเกือบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ยังเป็นคำถามว่าเราจะแก้ไงรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตของเขาในวัยเกษียณยังไงครับเป็นปัญหาส่วนความเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องนึงที่มองได้ว่าเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความเสี่ยงก็คือเรื่องเทคโนโลยีโอเคนะครับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบแล้วกับบางอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมสื่อประชาชนอุตสาหกรรมโทรทัศน์นะครับต้องคืนใบอนุญาตต้องคืนอะไรกันก็เพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปครับเดี๋ยวนี้มาดูผมกับหมอเอกออก Facebook Live แทนที่จะดูช่องสามใช่ไหมเพราะนั้นครับหรือช่องอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีผลทางบวกแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงทุกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีผู้ที่รับผลกระทบในทางลบด้วยนะครับครับแต่มันเป็นโอกาสทำให้โดยรวมๆเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยมีช่องทางและมีโอกาสเป็นนักธุรกิจได้ง่ายขึ้นขายของได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมีทุนที่จะไปเปิดหน้าร้านไม่ต้องไปเช่า
ร้านค้าราคาแพงๆนะครับสามารถที่จะถ้าทำเป็นสามารถที่จะขายสินค้าผ่าน LINE ผ่านอีคอมเมิร์ซในเว็บไซต์หรือในแพลตฟอร์มต่างๆได้ช่วงที่ผ่านมาผมเห็นคุณกรณ์เขียนโพสต์เกี่ยวกับภาษีที่เก็บเงินที่มีเงินออมในบัญชีครับนะแล้วมุมมองนั้นคือยังไงนะครับเห็นมีคนมาโวยวายเยอะมากเลยว่าใช่ก็ตอนนี้เนี่ยกรมสรรพากรเขาออกกฎมาบอกว่าเขาเนี่ยจะตามเก็บพวกเศรษฐีที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากนะครับคือตามจริงเนี่ยมันมีการยกเว้นให้กับคนส่วนใหญ่ก็คือใครที่มีดอกเบี้ยไม่ถึงปีละ 20,000 บาทเนี่ยคือ 20,000 บาทแรกเนี่ยพูดง่ายๆคือปลอดภาษีโอเคครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือมีเศรษฐีบางคนเนี่ยก็หัวใสนะครับก็คือเปิดบัญชีธนาคารนี้ส่วนนึงแล้วก็ไปเปิดอีกธนาคารอีกส่วนนึงเพื่อให้ทางการเนี่ยดูไม่ออกว่าโดยรวมเนี่ยเค้าอาจจะมีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทครับสาเหตุที่ดูไม่ออกก็เพราะว่าข้อมูล data เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มารวมอยู่ในที่เดียวกันนะครับครับเค้าก็ไม่รู้ว่าหมอผมมีบัญชีอยู่ที่กี่ธนาคารมีกี่อันอันนี้เขาเลยเปลี่ยนกฎบอกว่าเราเนี่ยต้องรายงานพูดง่ายๆนะครับซึ่งมันก็เป็นภาระให้กับประชาชนอย่างมากที่อยู่ดีต้องไปรายงานเพราะเขาบอกว่าถ้าใครไม่รายงานเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาจะเก็บภาษีเลยนะครับกลายเป็นว่าแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า 20,000 บาทเนี่ยเลยเป็นภาระแล้วถ้าสมมติใครตกหล่นไปก็อาจจะต้องเริ่มเสียภาษีทั้งที่จริงไม่ควรจะต้องเสียผมก็บอกเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้นะครับทำไมไม่สลับกันแล้วก็ให้เป็นธนาคารเนี่ยเป็นคนแจ้งเรานะครับแล้วก็เมื่อแจ้งแล้วก็ถือว่าจบหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารมีข้อมูลอะไรก็ส่งให้กับทางสรรพากรดูได้นอกจากเราจะตอบกลับไปที่ธนาคารบอกว่าเราไม่ให้ส่งนะซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยสรรพากรเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสรุปได้ว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องเสียภาษีนะก็คือพูดง่ายเงื่อนไขของการได้รับการยกเว้นภาษีเนี่ยก็คือคุณต้องกล้าที่จะมีความโปร่งใสในการที่จะให้ทางการตรวจสอบได้ว่าดอกเบี้ยคุณไม่ถึง 20,000 บาทจริงโอเคนะครับคุณเนี่ยเขาก็บอกเขาก็เลยถอนเรื่องบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะแก้ทำตามแบบที่ผมเสนอเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องมาเสียภาษีแล้วก็เพื่อประชาชนจะไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องไปรายงานตัวกับธนาคารโอเคมันมีกฎหมายนึงที่ผมถามตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณกรยกเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะใครก็สามารถที่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับอีกกฎหมายนึงที่เพิ่งออกมาก็คือตัวที่มีเงินเข้าออกบัญชีเกินประมาณอยู่ปริมาณนึงใช่ไหมครับ200ต่อเดือนหรือ2,000ต่อปีอะไรเงี้ยที่ต้องเสียภาษีต้องเสียภาษีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เพื่อนๆผมนี่ขายของออนไลน์ก็กังวลใช่แต่ผมก็อยากจะบอกว่าอันดับแรกนะครับเอาผมว่าทุกคนที่มีรายได้ในระดับที่เกินระดับที่ทางการเขายกเว้นให้เนี่ยก็ควรจะต้องเสียภาษีเพราะตามแฟร์เนี่ยพวกร้านค้าเขาต้องเสียนะครับถ้าคุณมาขายของออนไลน์แล้วคุณไม่เสียเนี่ยมันก็เท่ากับเขาเสียเปรียบนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอช่องทางเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยผมถือว่าเป็นช่องทางใหม่นะครับที่เหมือนกับเป็นโอกาสให้กับประชาชน เข้ามาเป็นผู้ประกอบการได้เป็นนักธุรกิจได้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควรต้องส่งเสริมนะเพราะนั้นเนี่ยผมกังวลมากว่าในช่วงที่ผ่านมาในการส่งสัญญาณการตามเก็บภาษีเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณออกมาในจังหวะที่อาจจะยังไม่เหมาะสมนะพูดง่ายๆไม่ผิดแต่ยังไม่เหมาะสมกับเวลาในหลักการไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันยังไม่เหมาะสมเพราะว่าเราควรที่จะปล่อยให้เขาได้มีความคุ้นเคยนะครับกับการเพิ่มธุรกิจในระบบนี้ได้เห็นประโยชน์เมื่อเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยถึงเราไปเก็บภาษีเขาก็ไม่หนีไปไหนนะครับแต่ว่าถ้าเขายังมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าประโยชน์มีประโยชน์คุ้มค่าไหมต่อการที่เปิดช่องให้สรรพากรมาสอดส่องเส้นทางการเงินของตนเนี่ยเขาอาจจะหนีกลับไปใช้เงินสดบ้างอาจจะหนีไปทำการค้าในรูปแบบอื่นที่ไม่มีความโปร่งใสบ้างเขากลัวเขากลัวต้องมาโดนเก็บเพื่อหนีไปบ้างไหมอะไรนะครับมูเยอะแยะฮะเยอะแยะเลยครับเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็เน้นนะเป็นแบบทำโฆษณาออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ถ้าเกิดชอบอะไรก็โอนผ่านบัญชีมาส่วนใหญ่เป็นงี้เยอะอะใช่ครับพอโดนกฎหมายนี้ก็กลัวกันใช่ก็อาจจะหนีออกจากการใช้เทคโนโลยีตรงนี้ไปใช่ซึ่งเหมือนก็เป
ประเทศก็เสียโอกาสใช่ครับมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรเด็ดๆบ้างไหมฮะมีถามมาเยอะเลยนะถามเรื่องของทิศทางครับว่าได้ดูไปแล้วครับในเอาการที่มันจะเป็นทิศทางของเดี๋ยวเราคุยเรื่องของทิศทางของพรรคดีๆเข้าเรื่องหน่อยโอเคฮะโอเคผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับแต่เรามาดูกันในแง่ของตัวตนบุคคลว่าผมเป็นคนแบบไหนเคยทำอะไรมาพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ผู้ที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคที่ผมประกาศไปแล้วเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเคยทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วพอเรามาดูที่ตัวบุคคลเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนได้บ้างนะครับเลขาธิการตอนนี้ที่คุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์บรรณวัฒน์ซึ่งเป็นอดีตเป็นรุ่นพี่ผมเป็นรุ่นพี่นะสสมาก่อนผมประมาณ10กว่าปีโอเคครับเป็นสสอยู่จังหวัดตากจังหวัดตากครับแล้วก็ในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณชัยวุฒิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโอเคแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาด้วยนะครับในรัฐบาลเดียวกันครับอันนี้ส่วนอาชีพก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองนี่คือเป็นวิศวกรส่วนผมอย่างที่ว่าผมเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเงินคนหนึ่งเคยทำอุตสาหกรรมคนหนึ่งเคยทำคลังนะครับเพราะนั้นมันก็จะเห็นว่ามันต่างกับภาพผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตที่อาจจะเป็นถนัดทางกฎหมายถนัดทางการเมืองแต่อาจจะมีประสบการณ์น้อยหน่อยนะครับหรือไม่มีเลยทางด้านเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวิธีการบริหารจัดการรวมไปถึงแนวทางนโยบายทางเศรษฐกิจหรือวิธีการกำหนดเป้าหมายการเดินไปสู่เป้าหมายนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงทางด้านการเมืองเนี่ยประสบการณ์ก็เหลือเฟือครับผม2คนรวมกันผมคนเดียว15 16ปีครับทีนี้เขาตั้งพรรคกันไม่ต้องมีประสบการณ์การเมืองเลยเขาก็ได้คะแนนมากกว่าเราอีกใช่มากกว่าเยอะด้วยฮะไม่ได้มากธรรมดาครับประเด็นเรื่องประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นประเด็น okay. ผมอยากให้แบบคนที่เขาถามให้เห็นภาพนะว่าสุดแล้วถ้าเกิดสมมุตินะคุณกรเป็นหัวหน้าพรรคสมมุตินะครับพรรคที่ปัจจะเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไหนอะไรที่คนที่เขาสมมุตินะเป็นแฟนคลับหรือคนที่เขาเคยเป็นแฟนคลับย้ายไปที่อื่นเขาจับต้องได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะกลับมา okay. สู่ไปอีกรอบนึงผมขอพูดก่อนว่าอะไรจะไม่เปลี่ยน okay. นะครับแล้วความจริงเราต้องมีความชัดเจนในบางเรื่องมากขึ้นด้วยเช่นครับผมเคยเมื่อกี้ผมพูดในประเด็นนี้ไปแล้วครับเราต้องเป็นพรรคที่เขามั่นใจได้ว่าเป็นพรรคที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับต่อประชาชนต่อประเทศชาติเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือถึงจุดนึงตอนนี้เหมือนกับประชาชนเลิกพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไปแล้วเพราะเหมือนกับว่าไม่รู้พูดไปทำไมนะครับมันก็โกงกันไปหมดซึ่งถ้าทุกคนเริ่มคิดว่าพรรคไหนก็โกงเหมือนกันเนี่ยอันนั้นคือเราล้มเหลวเราทุกคนที่เป็นนักการเมืองล้มเหลวเราทุกคนที่เป็นนักการเมืองล้มเหลวแต่โดยเฉพาะเราที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราล้มเหลวนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าต้องฟื้นฟูศรัทธาในสายตาประชาชนที่มีกับเราในเรื่องที่ผมมองว่ามีความสำคัญมากครับนะครับโอเคอันนั้นคือในเรื่องของอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแน่นอนครับที่ต้องเน้นย้ำครับสำหรับผมเนี่ยผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกับเป็นการเปิดทางไปสู่ประเด็นคำถามนี้ไกลๆนะครับว่าผมเป็นคนที่บริหารโดยเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในทางการเมืองความหมายก็คือเป้าหมายสำหรับประเทศเป้าหมายสำหรับประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดตามตรรกะว่าเราต้องมีนโยบายอะไรนะครับเพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายนั้นหลังจากนั้นก็คือมีความชัดเจนมุ่งมั่นและต่อเนื่องในการที่ขับเคลื่อนนโยบายนั้นนะครับเพื่อเดินให้ถึงเป้าหมายให้ได้ในระยะเวลาที่ต้องมีกรอบที่กำหนดไว้ชัดเจนในการประเมินด้วยคือถ้าใช้สับสังเรียก result oriented นะครับก็คือเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้งนะซึ่งมันอาจจะต่างกับในบางยุคที่มีคนมองว่าเราให้ความสำคัญกับกระบวนการเราให้ทางกระบวนการมากว่ าต้องมาจากจะถกเถียงกันในรายละเอียดว่าโต๊ะบนที่ประชุมต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้วิธีการซึ่งมันสำคัญนะครับไม่ใช่ไม่สำคัญผมเนี่ยผมเป็นนักกีฬาผมเป็นนักกอล์ฟครับแล้วก็ผมจะพูดอยู่เสมอว่า
ไอ้วงกอล์ฟเนี่ยครับคุณจะมาตีโดนลูกได้เพะเลยลูกมันจะไปในทิศทางที่คุณต้องการเนี่ยการขึ้นไม้มันต้องสำคัญด้วยคือถ้าคุณขึ้นแบบดิดเดี่ยวเนี่ยคุณจะลงตรงๆเนี่ยมันยากมากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่มันยากครับนะครับเพราะนั้นผมก็เลยจะบอกว่ากระบวนการสำคัญถ้ากระบวนการมันบิดเบี้ยวมาคือพูดง่ายๆคนโกงมาบอกไม่เป็นไรผมโกงเพื่อแปรอำนาจพอผมมีอำนาจแล้วเดี๋ยวผมจะหยุดโกงแต่ขอให้ผมมีอำนาจของจะได้ทำอะไรให้บ้านเมืองได้เนี่ยยากยากเพราะแค่ขึ้นก็ผิดแล้วมันขึ้นก็ผิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีคุณที่ต้องชดใช้มีผลประโยชน์ที่ต้องเอาคืนแล้วที่เป็น resource oriented หรือผลลัพธ์นำเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนยังไงฮะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน้าที่ผมในพรรคคือผมเป็นประธานนโยบายครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามของหมอเนี่ยก็คือผมจะเปลี่ยนด้วยนโยบายนโยบายของนโยบายของพรรคครับว่าเราจะทำเรื่องอะไรบ้างมีความชัดเจนในทุกระดับชั้นเราจัดตามความลำดับความสำคัญประชาชนจะรู้เลยว่าวันนี้เนี่ยมีพรรคประชาธิปัตย์ไว้เพื่ออะไรนะซึ่งเราลองมองย้อนกลับไปเลือกตั้งครั้งที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใช่ใช่ไหมครับประชาชนเขามีความรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเลือกพรรคนอนผมรู้ว่าได้อะไรผมเลือกพรรคนี้รู้ไหมเลือกประชาธิปัตย์มันไม่ชัดอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้คะแนนเราลดลงเยอะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตอบคำถามว่าเลือกประชาธิปัตย์แล้วเราได้อะไรครับนะครับได้อะไรในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งในหลักอุดมการณ์หมายถึงทั้งในการกระทำทั้งในส่วนของเป้าหมายนะครับที่ชัดเจนที่เราจะต้องสื่อสารว่าเรื่องเราครั้งนี้เนี่ยเรามาเพื่อที่จะทำอะไรให้กับครับแล้วโครงสร้างในพรรคจะเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนครับเปลี่ยนสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมประเมินในแง่ของจุดอ่อนจุดด้อยของตัวผมเองแล้วก็แม้แต่ในส่วนของว่าที่เลขาคุณชัยวุฒิครับคือผมสองคนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ครบถ้วนในทุกประสบการณ์หรือทักษะที่ควรจะต้องมี คือพูดง่ายๆมันมีคนเก่งคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเราในพรรคอีกหลายคนที่เราต้องดึงมาช่วยคิดช่วยทำนะครับเพราะนั้นการทำงานเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการตัดสินใจหรือการขับเคลื่อนโดยคนหนึ่งหรือสองคนแต่ว่ามันจะต้องอาศัยทีมงานที่กว้างกว่าครับช่วยคิดช่วยกันตัดสินใจมีการจัดโครงสร้างแล้วก็บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนผมเนี่ยตอนที่ออกมาจากภาคเอกชนแล้วเข้ามาที่พรรคเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ผมแบบพยายามพูดหลายครั้งแล้วก็เห็นในความต่างระหว่างการทำงานพรรคการเมืองกับภาคเอกชนครับก็คือการกำหนดสิ่งที่เอกชนเขาเรียกว่า KPI Key Performance Indicator คือตัวเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราคาดหวังอะไรไม่ใช่ในระดับองค์กรนะครับแต่ลงไปในระดับบุคคลถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมจะเรียกหมอมาชงกาแฟให้ถ้วยหนึ่งแล้วเราก็จะพูดคุยกันว่าหมอเนี่ยอยากทำอะไรถนัดทำอะไรผมเนี่ยมองว่าหมอควรจะทำอะไรนะครับเอาละหมอยังไม่ได้ชนะเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยหมอควรจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วจะวัดผลในสิ่งที่เราตกลงกันนะครับว่านั่นคือภารกิจที่หมอจะทำให้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราจะวัดผลนั้นยังไงแล้วก็หลังจากนั้น6เดือนกลับมาประเมินกันใหม่คือการสนทนาแบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดหรือเกิดน้อยมากนะฮะแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็คือมีการแต่งตั้งหลังจากนั้นก็ไม่มีการติดตามหรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือครับซึ่งภารกิจบางทีมันใหญ่หลวงเกินไปสำหรับคนเดียวที่จะแบกรับนะครับเราตั้งรองหัวหน้าภาคอีสานขึ้นมาเนี่ยอีสานมี110กว่าเขตนะครับครับประชากรมากที่สุดในประเทศคนเดียวซึ่งณปัจจุบันเนี่ยสสเราเกือบจะมีแค่2คนครับจะไปทำงานดูแลอีสานทั้งภาคได้ยังไงถ้าไม่มีองคาพยพของภาคเนี่ยช่วยคิดช่วยสนับสนุนครับนะครับเพราะนั้นในเรื่องการบริหารแบบไขว้กันครับหรือในภาษาบริหารที่เขาเรียกว่าในระบบเมทริกซ์เนี่ยครับที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการประเมินผลที่ชัดเจนเนี่ยคือผมคิดว่าเราต้องทำเพิ่มขึ้นทำไม่ได้เหมือนธุรกิจหรอกครับแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนภาคเอกชนหรอกนะแต่ต้องเอาระบบมาอย่างน้อยผมคิดว่าแต่ละคนก็จะทำงานด้วยความสบายใจมากยิ่งขึ้นครับคือบางคนเนี่ย
จะกังวลใจนะครับจะกังวลใจว่าถ้าสมมติว่ามีงานนี้เนี่ยไอ้คนอื่นเข้าไปร่วมผมไม่ไปร่วมด้วยเดี๋ยวผู้ใหญ่จะว่ามั้ยครับอันนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยคาดหวังอะไรจากเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปทำอะไรครับแต่ถ้าผมบอกหมอเรื่องพันงานพันนี้ไม่ต้องมายุ่งเลยครับนะครับหมอไปช่วยสร้างเครือข่ายโซเชียลให้ผมยึดครองเขตดุสิตมาให้ได้นะครับครับสักทีนะครับสักทีครับถ้าผมมีกิจกรรมมีอะไรบางอย่างแล้วผมไม่เห็นหมอเนี่ยผมจะไม่รู้สึกนะครับว่าเอ๊ะไอ้เอ็งมันหายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะมันมีความชัดเจนครับไม่มีความชัดเจนมันก็ว่าใครรับผิดชอบหน้าที่อะไรถูกครับโอ้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่จะเอาเป็นระบบที่เอามาวางในพระประชาธิปัตย์ครับครับคราวนี้ผมคิดว่าเวลาเพิร์ลเราโดนกระชับขึ้นมานิดนึงเนี่ยผมว่ามีคำถามที่คนอยากจะถามจริงแล้วผมไม่อยากถามเลยนะแต่ว่าทุกคนอยากจะถามผมรู้ว่าจะถามว่าอะไรถามว่าอะไรครับว่าผมคิดยังไงกับการร่วมรัฐบาลโอ้โหนี่ไงก่อนถามเองนะโอเคฮะโอเคครับคืออันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินใจระดับนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจในพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากนะครับแล้วก็ข้อบังคับเราชัดเจนนะครับเราเขียนไว้เลยในเรื่องนี้เลยว่าในกรณีเรื่องของการร่วมรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจยังไงนะครับก็คือจะตัดสินใจโดยการโหวตในส่วนกรรมการบริหารส.ส.ครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่15ครับผมก็1เสียงทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์ทุกคนที่มีสิทธิ์ก็คือ1เสียงเท่ากันนะครับผมขอพูดอย่างนี้ละกันนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือเราตัดสินใจโดยใช้อะไรเป็นปัจจัยนะครับเราตัดสินใจเพื่อพรรคตัดสินใจเพื่อตัวเองตัดสินใจเพื่ออะไรนะครับผมขอยืนยันนะครับว่าในกรณีที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคครับพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจโดยเรายึดผลประโยชน์ของประเทศกับประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับตัดสินใจว่าไม่ว่าเราจะร่วมหรือไม่ร่วมแล้วขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามีจะมีรัฐบาลให้ร่วมหรือเปล่าความหมายของผมอันนี้หนักกว่าเดิมความหมายของผมก็คือณเวลานี้เนี่ยคะแนนมันถึงไหม250ไม่ว่าเราจะไปหรือไม่ไปครับคือถ้าไม่ไปก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งของประเทศนะครับแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาของประชาธิปัตย์ที่มาตัดสินใจว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมครับเราเนี่ยตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่สร้างเงื่อนไขทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้อันนี้สำคัญประชาชนไปเลือกมาเนี่ยเขาก็อยากมีรัฐบาลครับผมเนี่ยอยากมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับว่าการร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่ออนาคตของประเทศนะครับแล้วก็ยึดหลักประโยชน์ของประชาชนของประเทศขอไปไกลกว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าคำตอบนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนที่ติดตามหรือแต่ก็คงได้ยินนะครับกับคำตอบนี้อยู่แล้วสมมุติทั้งสองกรณีทั้งสองซีนารีโอนะสมมุติคุณกรเนี่ยได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับเราเนี่ยร่วมนะครับคุณกรจะพูดกับแฟนคลับหรือคนที่สนใจประชาธิปัตย์ที่เขาเนี่ยไม่อยากให้ร่วมยังไงกับอีกหนึ่งซีนาริโอนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามติกรรมการบริหารพรรคบอกว่าไม่ร่วมผมจะได้ซ้อมไว้เลยผมว่าถ้าไม่ร่วมคุณกรจะพูดกับแฟนคลับหรือคนที่เขารู้สึกว่าอยากให้ร่วมยังไงเอากรณีแรกก่อนคือถ้าไม่ร่วมเนี่ยครับผมคิดว่ามันก็ง่ายเหมือนกันนะก็คือสมมติคำว่าร่วมในที่นี้หมายความว่าคุณประยุทธ์ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับการไม่ร่วมก็คือการบอกว่าตอนหาเสียงแล้วก็คือบอกว่าไม่ร่วมครับนะฮะเพราะนั้นในเมื่อคุณประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เราก็ยืนตามที่เราเคยพูดไว้นะครับหรืออย่างน้อยที่คุณอภิสิทธิ์เคยพูดไว้ครับแล้วก็ไม่ร่วมก็จบนะถ้าร่วมเราก็อาจจะบอกว่าคือตัวเลขเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าถ้าเราไม่ร่วมเนี่ยไม่มีทางมีรัฐบาลได้ครับเพราะนั้นเนี่ย เราจะปฏิเสธให้ประชาชนไม่มีรัฐบาลเนี่ยนะด้วยการตัดสินใจที่จะไม่ร่วมมันแฟร์กับประชาชนไหมนะครับมันแฟร์กับบ้านเมืองไหมครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ร่วมแล้วทำให้มีการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องรับภาระจากการตัดสินใจของเราเหมือนกันครับนะครับอาจจะหมายความว่าถ้าตามรัฐธรรมนูญนะครับครับคุณประยุทธ์ก็อยู่ต่อไปไปเรื่อยๆพร้อมมาตรา44พร้อมมาตรา44คื
ประชาชนแทนที่จะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับนะครับก็เลยไม่ได้โอเคนะครับต้องอยู่กับรัฐบาลผมขอใช้คำว่าเผด็จการแล้วกันครับที่มีอำนาจมาตรา14เป็นอำนาจเผด็จการอยู่ต่อไปครับนะครับสุดท้ายแล้วการตัดสินใจอันไหนเนี่ยช่วยส่งเสริมให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากันครับนะครับมันก็เป็นประเด็นเข้าใจนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการประชาชนเองคือผมก็ลงพื้นที่มาเยอะตั้งแต่วันเลือกตั้งล่าสุดไปกระบี่ครับนะครับประชาชนเดือดร้อนประชาชนชาวสวนปาล์มเดือดร้อนมากราคาน้ำมันปาล์มนี่ลดลงไปเหลือกิโลละบาท60บาท80นะครับต้นทุนเขาอย่างน้อยประมาณ2บาทกว่าๆ3บาทเขาก็มีคำถามว่าเขาเลือกตั้งมาตั้งเดือนแล้วทำไมไม่มีรัฐบาลมาช่วยเขาสักทีครับความหมายคืออะไรความหมายก็คือเขาเลือกเราหรือไม่เลือกก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็หวังว่าเราจะมาช่วยเขาช่วยครับนะเราก็ต้องมีคำถามว่าสมมติเราร่วมเราก็ต้องบอกว่าก็เราร่วมเพราะว่าเราได้นอกจากเราอาจจะพูดเรื่องประยุทธ์คุณประยุทธ์มาครับแต่เราพูดเรื่องอื่นด้วยครับเราพูดเราจะมาช่วยชาวบ้านเรามาช่วยทำให้ราคาปาล์มเนี่ย4บาทต่อกิโลครับนะเพราะนั้นการร่วมก็คือการทำตามคำพูดในส่วนนั้นของเรานะครับมันก็ต้องมาชั่งกันเข้าใจนะฮะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความสำคัญกับเป็นของมติกรรมการบริหารพรรคแล้วผู้มีสิทธิ์ที่โหวตวันนั้นใช่แล้วแม้กระทั่งผมเคารพแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคก็มีแค่1สิทธิ์เท่านั้นใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ประเด็นเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจก็น่าเสียดายมากตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จนะฮะทุกอย่างที่พูดถึงเรื่องปากท้องของประชาชนไม่เห็นมีใครมาพูดอีกเลยจะแก้ปัญหาอย่างไรมีแต่ประเด็นในเรื่องของทางการเมืองล้วนๆใช่ครับที่ผ่านมาแล้วเป็นการเมืองที่มีแต่ความขัดแย้งด้วยน่าเสียดายจริงๆผมคิดว่าคือตอนนี้เนี่ยผมสัมผัสได้เลยว่าประชาชนอึดอัดมากครับนะครับว่าเลือกตั้งมาแล้วทำไมมันถึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่พอใจนี่พูดตามตรงก็ไม่พอใจกับทั้งฝ่ายรัฐบาลที่เหมือนกับคือเหมารวมไปเพราะว่าไม่พอใจกับกกต.ด้วยครับนะครับว่าทำไมมันถึงแบบวุ่นวายทำไมถึงวุ่นวายจริงครับมีการใช้อำนาจครับในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำไมแบบก้าวร้าวทำไมถึงครับก็มันมีแต่จะหักไม่ยอมงอคือการเมืองเก่าๆที่เราเคยดูมากมันสาดโคลนกันไปมาคือถามว่าเขาเลือกมาเพื่อให้มาทะเลาะกันแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เพราะนั้นในส่วนประชาธิปัตย์เราต้องยึดมั่นในหลักการว่าเรามีประชาธิปัตย์เพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่มีประชาธิปัตย์เพื่อที่จะทำให้เกิดเงื่อนปมปัญหาเพิ่มเติมนะครับนี่คือจุดยืนสำคัญของพรรคจากนี้ไปอีกคำถามฮะผมจริงแล้วก็ไม่อยากจะถามแต่ว่าผมชอบสำหรับจากรายการ The Standard มีอะไรอีกวะตอนนี้เนี่ยแคนดิเดตหัวหน้านี่ก็มีอันนี้ที่ผมคิดเองแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ที่ผมคิดเองสมมติว่ามีคุณกรนะครับมีคุณจุรินนะครับมีคุณอภิรักษ์นะครับมีคุณพีรพันธ์สมมุติถ้าจะเลือกชมได้1คนที่ไม่ใช่ตัวคุณกรเองนะฮะคุณกรจะเชียร์ยังไง3คนนี้คือ ผมถามทุกคนนะผมเชิญมารายการผมก็ถามทุกคนนะโอเคครับ ผมมีในใจชัดเจนครับนะครับหรือจะเป็นคนนอกอื่นจากนี้ก็ได้นะผมขออนุญาตด้วยความเคารพครับอีก2ท่านโอเคนะครับอันดับแรกผมขอปูพรมก่อนว่าผมเนี่ยภาคภูมิใจนะครับที่เมื่อมีการแข่งขันที่จะต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถเสนอชื่อได้อย่างน้อย4ชื่อที่ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อที่สังคมยอมรับในรูปแบบที่อาจจะต่างกันในแต่ละมุมใช่แต่ละคนนี่คือฟังแล้วโอเคอ่ะแต่ว่าเหมาะสมยังไงต่อสถานการณ์ปัจจุบันนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้คือมันสะท้อนในทางบวกต่อพรรคครับว่าเราสร้างคนมาจริงๆครับนะครับคือผมคิดว่าพูดตามตรงในประเด็นนี้พรรคอื่นเทียบยากนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่เลือกเราโอเคแต่ต่อคำถามครับผมเลือกคุณอภิรักษ์เพราะว่าอะไรครับเพราะผมมองว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เป็นโลกที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจนะครับคุณพิรักษ์ก็โอเคมาอีกสายหนึ่งแต่ก็เคยมีประสบการณ์การทำงานเอกชนมาไม่น้อยประสบความสำเร็จมาระดับสูงสุดเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยความสำคัญในการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยไม่นับผลต่อวิธีการสื่อสารกับคนไทยนะครับ
ซึ่งพรรคยังมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงอีกมากนะครับด้วยเหตุผลนั้นผมถึงมองว่าถ้าไม่ใช่ผมคุณอภิรักษ์ก็จะมีความชัดเจนในสายตาของประชาชนคนไทยคนอื่นนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามที่เขาต้องการจะเห็นนะครับในประชาธิปไตยครับโอเคฮะผมว่าคุณอภิรักษ์ผมว่าถามเยอะมากนะครับแล้วช่วงสุดท้ายแล้วมีคำถามอะไรที่ถามถึงคุณกรณ์ไหมครับว่าถามผมไว้ไลฟ์อื่นก็ได้เอาของคุณกรณ์โดยเฉพาะโอเคเมื่อกี้โอ้ยากมองนี่ถามว่าการแข่งขันทำให้พรรคแตกเป็นมุ้งประเด็นแรกนะครับผมขอบอกไว้บอกว่าหนึ่งในสิ่งที่พวกเราทั้ง4คนได้พูดคุยกันนะครับก็คือการเลือกหัวหน้าพรรคในระบอบพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะมันเป็นความสง่างามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราก็เป็นผู้ใหญ่กันทั้ง4คนนะครับเราต้องหาเสียงแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบไม่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องวกกลับมาที่การสร้างความสามัคคีความเป็นเอกภาพในพรรคเราเห็นตรงกัน4คนครับเพราะนั้นเราอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันในแง่ของวิสัยทัศน์ที่มีต่ออนาคตของพรรคยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมคิดว่าพวกเราอยู่กันมานานพอผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากพอภายในพรรคและนอกพรรคเนี่ยที่เราสามารถที่จะรักษาสปิริตแล้วก็รักษาวินัยในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลมีคำถามอื่นไหมครับถามเลยพี่ถามไปหมดแล้วเอาละ โอ้ยอยากรู้เอง โอเค ครับขอบคุณมากครับคุณกรณ์ครับสำหรับเวลาวันนี้มีคนดูเยอะไหมก็พอสมควรครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับได้ขอบคุณมากๆเพราะคุณกรณ์ต้องมีภารกิจไปต่อนะยังไม่หมดวันวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณกรณ์มากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเจอกันไลฟ์หน้าวันที่7นะครับตอนนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหยอดน้ำจิ้มไว้ก่อนนะเป็นคุณอภิรักษ์มานะครับไม่ต้องห่วงคำถามทุกคำถามที่คำถามตอบยากๆผมถามเหมือนกันหมดทุกคนแน่นอนนะครับต้องขอบคุณมากครับคุณกรณ์ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Nice question